จะเรียกผมเบิร์นนะตอนแรกว่าจะออกบ้านไปในเมืองซื้อของเขาบ้านแต่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะก็เลยอยู่บ้านวนไปเดี๋ยวอยู่บ้านทำอะไรบ้างถ่ายดูนะนี่นะชุดก็ประมาณนี้ชุดทำงานเมื่อทำงานตอนไปฝึกงานก็ใส่ชุดประมาณนี้นะแล้วก็มิลทาเซฟตี้เสื้อเดี๋ยวจะมีเสื้อหนาวตัวนึงที่จะไปทำงานตอนหน้าหนาวนะแต่ว่าบ้านก็ใส่แค่นี้ไปก่อนแล้วตอนนี้ก็ขนไม้ไปจุดไฟข้างล่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็จำเจทุกวันแบบนี้วนๆไปนะเก่งๆก็จะเลอะๆหน่อยไม่หน่อยหรอกใส่ทำงานนะไม่ได้จะมาใส่โชว์เก่งๆอ่ะเนี่ยแล้วก็คนหมายเข้าบ้านนี่นะเดี๋ยวก็จะไปจุดไฟต่อทำไมมันจำเจนะเบื่ออย่างนี้วะเนี่ยแต่มันก็สิ่งที่ผมทำทุกวันนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงแล้วอากาศนอกประมาณ2องศานะแต่ก็ฟ้ายังส่วนใหญ่เวลามืดๆแล้วมันไม่เย็นเท่ากับแดดออกแรงๆหรอกไม่รู้กันนะคิดเองหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวทำใบถ่ายดูนะครับมาเสร็จแล้วก็ต้องลงมาดูชั้นใต้ดินนะเพราะว่าไอ้ตอจุดไฟมันอยู่ชั้นใต้ดินต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ต้องลงมาข้างล่างนะลงมาละเตาอยู่เนี่ยตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็จุดไฟเรียงไปประมาณนี้นะแล้วก็จะจุดไฟจริงๆแม่งต้องเหมือนแบบเริ่มจากไฟก้อนน้อยๆแล้วค่อยใส่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าขี้เกียจมานั่งเฝ้านั่งดูใส่ไปเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เผาให้มันเองใส่เข้าไปแล้วตู้มันจะประมาณนี้นะอันนี้จุดไฟข้างล่างใช่ไหมอันนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องน้ำมันเหมือนแบบมันจะมีถังน้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วเหมือนแบบต้มน้ำเราจุดไฟตรงนี้แล้วมันก็ต้มน้ำตรงนี้แล้วมันก็จะเหมือนแบบไหลไปตามทางนี้นะอันนี้เราก็ต้องดูจริงๆว่ามันกี่องศาแล้วน้ำมันกี่องศาแล้วเราสามารถเหมือนแบบใช้น้ำร้อนได้คือจริงๆประมาณนี้40องศาหรือไม่ก็30องศาก็ใช้ได้แล้วน้ำร้อนเนี่ยแล้วก็ถังใส่น้ำมันที่จะมาใช้กับเครื่องนี้คือถ้าเกิดอยากให้บ้านร้อนก็ต้องต้มจนกว่าแบบสักประมาณ80แล้วกัน
เราเปิดรอบบ้านนะอันนี้ก็เราเปิดรอบบ้านมันจะมีฟิลสวิตช์อยู่ข้างนอกเหมือนกันแต่ว่านี้เราปิดก่อนเพราะว่าเราจะใช้แค่น้ำร้อนธรรมดาเรายังไม่ได้เปิดรอบบ้านนะเราต้องรอให้หมุนไปทางนี่ปิดแล้วต้องรอให้น้ำร้อนถึงประมาณ80 องศาแล้วเราค่อยใช้เปิดน้ำรอบบ้านให้บ้านอุ่นนะแต่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเริ่มทำไมกองเล็กๆนะจดไปอย่างนี้เลยนะขี้เกียจเพราะฉันน่ะขี้เกียจนะโอ้ยไม่ตกทำไมมันแห้งเลยมันก็เลยติดง่ายเพราะว่านี้ขนมาเมื่อวานแล้วอยู่บ้านทำอะไรต่อแต่ได้ให้ดูนะฮัลโหลเต้ทำไมขึ้นมาบนก็ล้างมือนะแล้วก็มาทำขนมผิงพาน้องทำขนมผิงได้ประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วไม่ส่งของลูกค้าไม่ส่งของลูกค้าศูนย์หลายวันนี้โอ้ว่ะย่อมใจรถสตาร์ทบ่ติดพี่ตาเอ้ยรถสตาร์ทบ่ติดหนูก็เลยนั่นล่ะบ้านขนมปิ้งบายดูมี่บ้านขนมปิ้งบายดูมี่นี่นะก็คือจริงๆวันนี้มันก็พิเศษแหละมันไม่ใช่วันที่ทำปกติทั่วไปหรอกที่ผมต้องมาเปลี่ยนแบตรถนะเพราะรถสายไม่ติดคือยกแบตออกเปลี่ยนแบตใหม่ก็นั่นแหละเพราะแบตเหมือนหน้าหนาวแล้วมันอากาศมันเย็นมันทำให้แบตรถมันเสื่อมมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต้องชาร์จแบตไว้แล้วก็ใส่ฮีเตอร์ชาร์จแบตแบบต่อพ่วงรถหลังจากนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วมั้งน่าจะแค่นี้แหละแล้วก็กินข้าวปกติดูไฟเรื่อยๆอาบน้ำเล่นเกมนอนแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็คลิปหน้าเป็นไงเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูนะแล้วเจอกัน